เป็นไงบ้างคิมขอเรื่องนี้เราได้มากลับมาเจอกันอีกครั้งอ๋อดีใจมากเลยที่ได้กลับมาร่วมงานกับคุณณเดชน์คุณคิมิยะดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหลังจาก10ปีนะคะที่ไม่ได้เจอกันก็แบบพี่แบบเขาเป็นคนที่แบบทุ่มเทกับงานแล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วทำการบ้านเยอะมาก อยากให้เอาบทมาดูเลยค่ะว่างเปล่าไม่ไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยมีแต่เขียนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งบทเราอะใสสะอาดไม่มีจดอะไรเลยก็แบบโอเคมากๆเลยค่ะแล้วพี่แบบตั้งใจทำงานแล้วก็เป็นโปรเฟสชันนอลมากๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาแบบมาร่วมฉากกันอะมันไม่ต้องแบบทำความรู้จักกันใหม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คลิกกันได้ง่ายใช่คือด้วยความที่ว่าเราก็สนิทกันแล้วก็เคยทำงานร่วมกันมาแล้วการกลับมาครั้งนี้ก็ทำให้แบบการทำงานมันเกิดความสบายใจนะมีอะไรก็คุยกันตรงๆแอบคุยกันบ้างอะไรเงี้ยใช่ค่ะแอบบ่นอะไรอะไรเงี้ยไม่ใช่อาจจะมีหลุดหัวล้อขำบ่อยนะขำบ่อยขำบ่อยแต่ว่าสุดท้ายก็คือก็เราก็ตั้งใจทำงานเต็มที่กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ด้วยความที่ว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะก็ถือว่าหนักสำหรับพวกเราอะไรเงี้ยเราก็เขาเรียกว่าเข้าใจกันเข้าใจความรู้สึกของกันและกันในฐานะแสดงอะไรเงี้ยก็จะมีปรึกษากันมีคุยกันมีอะไรเงี้ยตลอดเวลาก็ทำงานให้มันไปข้างหน้าได้แบบดีที่สุดเป็นคุณหมอที่เรียกว่าเป็นหมอโรคระบาดนะฮะที่แบบว่าคอยแบบว่าไปช่วยเหลือคนที่แบบว่าเจอปัญหาอย่างเช่นป่วยเป็นโรคเกาต์หรือว่าแบบว่าเป็นหวัดอะไรเงี้ยผมก็จะจ่ายยาให้นะฮะนี่ฟังแบบจริงจังมากไม่น่านะจะเชื่อนะเปล่าคือเป็นหมอโรคระบาด ที่คอยแบบว่าลงพื้นที่นะไปสอบสวนโรคไปหาสาเหตุความจริงของการเสียชีวิตหรือว่าของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนอะไรเงี้ยฮะจนเรามาเจอเคสนึงที่มันค่อนข้างใหญ่มากๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้มาเจอกับนักข่าวภาคสนามคนนี้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ต้องมีการช่วยเหลือกันในการแบบว่าสืบสวนหรือว่าสอบสวนโรคอะไรเงี้ยครับเขาก็สืบหาความจริงเราก็สืบหาความจริงในฐานะหมอเขาก็ในฐานะนักข่าวใช่แต่ก็จะแบบมีคอนฟลิกต์กันนิดหน่อยช่วงต้นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะแบบต้องหาสาเหตุต้องมีหลักฐานก่อนที่จะไปแบบแถลงข่าวอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนเราก็คืออยากจะรู้เลยลงเลยให้คนได้รู้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบคาแรคเตอร์เป็นคนสมัยใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ข้าวคิดเร็วทำเร็วข้าวแล้วก็แบบต้องให้โลกรู้เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะใจร้อนมากๆแล้วก็ได้เขาเข้ามาก็ทำให้เราแบบมีเหตุมีผลแล้วก็ต้องมาร่วมมือช่วยกันสืบหาความจริงด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความร่วมมือที่แบบเป็นทีมเวิร์กใช่เป็นทีมเวิร์กก็มีไปดูงานของพี่สถาปนีค่ะเพราะว่าเป็นนักข่าวภาคสนามอย่างเงี้ยจริงๆก็จะเป็นไอดอลละตัวเจสซีลาค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะแล้วก็วิธีการพูดที่มันแบบต้องเว้นวรรคเวลาแถลงข่าวเวลารายงานข่าวอะไรอย่างเงี้ยในเชิงปฏิบัตินะครับจะมีแค่ช่วงแรกๆของเรื่องที่เราได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านหรือไปหาเรื่องของพวกสิ่งส่งตรวจที่จะเอาไปเข้าแลบเพื่อหาข้อมูลต่อแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยมันคือเป็นการสืบเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะไม่ได้เกี่ยวกับลงพื้นที่แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นเราต้องแฝงตัวเข้าไปอยู่ในบริษัทนึงทำทีว่าเราเป็นพนักงานของเขาเป็นนักวิจัยของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเรากำลังเดียวกับผู้มีอิทธิพลในวงการธุรกิจอะไรเงี้ยอยู่ก็จะมีเรื่องทั้งมีการแบบพยายามฆ่ามีการความลับขององค์กรที่เกิดขึ้นมีคนนี้ทำเรื่องไม่ดีอย่างนี้คือมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเกินที่กำลังของหมอระบาดคนนึงจะทำได้ก็ต้องอาศัยความสามารถของนักข่าวเข้าไปสืบค้นสืบอะไรอย่างนี้ด้วยหลังจากจิกกัดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำงานร่วมกันก็จะเกิดความผูกพันเกิดความเป็นห่วงอะไรนี้ก่อนแล้วก็จะมีความแบบน่ารักตรงนั้นด้วยค่ะก็จะมีที่แบบกี๊ดเลยแบบจิกหมอนขาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงเป็นแฟนกันเนาะครั้งนี้เหรอไม่สิเราก็อย่าเมามากเลยฮะใช่เป็นแฟนกันความรักแบบว่าเบิกบานมากช่วงนั้นอะไรเงี้ยของเรื่องก็จะแบบโอ้ยฟูมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ทันไรก็มีอุปสรรคเข้ามา
ป็นเรื่องให้เราต้องทำกลับมาทำงานอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยครับคนดูเดาไม่ถูกแน่ๆว่าจะเป็นช่วงไหนเพราะเรื่องมันมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาครั้งนี้เรื่องราวของละครมันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยฝากด้วยนะคะสืบลับหมอระบาดนะครับดูละครเรื่องสืบลับหมอระบาดได้ก่อนใครดูได้ไวไม่ต้องรอหลังเที่ยงคืนค่ะต้องดูที่3 Plus Premium เท่านั้นนะครับแฟนๆละครช่อง3ห้ามพลาด